วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับไลฟ์สตรีมเกมนะฮะบนเจ้าตัวมือถือนะครับในแอปพลิเคชัน TikTok ท่านเองนะครับสำหรับใครที่แบบว่าต้องการที่จะไลฟ์สตรีมเกมนะครับโดยใช้เจ้าตัวมือถือเครื่องเดียวนะครับครบจบในที่เดียวแนะนำเลยนะครับแอป TikTok นะทุกคนนะตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับอย่างแรกที่เราต้องรู้ก่อนครับอย่างน้อยนะครับในการที่เราจะสตรีมได้เนี่ยเราต้องผ่านกฎของเจ้าตัว TikTok ก่อนนะกฎของ TikTok ก็คือนะครับในส่วนของผู้ติดตามเนี่ยต้องมี 1,000 คนนะครับแล้วก็มีการแบบว่าลงคลิปวิดีโอใน60วันนั้นด้วยนะครับอย่างน้อย5คลิปนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นกฎของเขานะครับของผมนี่มีผู้ติดตามทั้งหมด 9,000 คนอยู่แล้วนะฮะทีนี้เราก็จะสามารถที่จะสตรีมหรือว่าถ่ายทอดสดผ่านเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำให้ดูก่อนอย่างแรกนะครับเราก็โหลดเจ้าตัวแอป TikTok มาก่อนเลยนะครับโหลดแอป TikTok มานะจากนั้นนะครับเวลาเราจะไลฟ์สตรีมนะเราก็ไปกดที่ด้านล่างเห็นมั้ยตรงปุ่มตรงเนี้ยเนี่ยกดบวกตรงนี้นะครับกดบวกขึ้นมา1ครั้งจากนั้นก็จะเจอหน้าเรานะครับไม่ต้องตกใจนะให้ไปเลือกที่ด้านล่างนะครับคำว่าไลฟ์นะท่านผู้ชมนะคำว่าไลฟ์ตรงนี้ปึ๊บถ้าเราผ่านกดแล้วมันจะมีคำว่าไลฟ์แบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็กดคำว่าอนุญาตแจ้งตรงแจ้งเตือนไปเรียบร้อยนะฮะเนาะนี่ถ้ามันไลฟ์ได้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยถ้าผ่านกดเรียบร้อยนะมันจะมีคำว่าไลฟ์แบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็เลือกในส่วนของไลฟ์ตรงนี้นะครับให้เป็นการเล่นเกมมือถือนะเห็นไหมการเล่นเกมมือถือนะไม่ใช่ไลฟ์สตูดิโอตรงนี้นะครับเป็นการเล่นเกมมือถือนะตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับส่วนต่อมานะครับเราก็จะทำการนะครับมาตั้งค่ารายละเอียดอะไรต่างๆก่อนนะครับขั้นแรกนะครับให้ไปที่ด้านบนนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับรูปดินสอนะตั้งชื่ออะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่เราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นนะท่านผู้ชมนะเราก็เลือกแฮชแท็กเกมตรงนี้ด้วยนะครับแฮชแท็กเกมนะครับเลือกเกมไหนก็ได้นะครับถ้าเราเล่นอีกเกมนึงเราใส่แฮชแท็กอีกอันนึงก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับแฮชแท็กไหนก็ได้ใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะครับนี่ผมใส่ไปแล้วคอมพิวเตอร์วอร์โซนนะครับจากนั้นเนาะก็เลือกตรงนี้นะครับบันทึกและไฮไลท์ตรงนี้นะครับเลือกขึ้นมานะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะท่านผู้ชมนะเราก็เลือกตรงนี้นะครับให้มันเป็นแนวนอนไว้นะนี่แนวนอนนะครับท่านผู้ชมนะหมดแนวนอนนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะเราก็สามารถที่จะสตรีมได้เลยนะครับเราก็ไปกดที่คำว่าเริ่มไลฟ์นะตรงนี้นะครับแล้วก็กดคำว่าเริ่มนะครับปึ๊บนี่มันจะให้เวลาเราประมาณ30วินาทีในการเตรียมพร้อมนะท่านผู้ชมนะแล้วก็กดคำว่าเริ่มได้เลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะกดเริ่มตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปเข้าเกมของเรานะครับนี่มันจะขึ้นมาแล้วตรงนี้เราก็เข้าเกมของเรานะปึ๊บนี่นะฮะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะนี่เราเข้าเกมเรามาแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีแบบว่าคนดูเข้ามาทักทงทักทายเรานะนี่ไหมก็จะมีคำว่าเมนูไลฟ์อยู่บนซ้ายมือนะครับเราสามารถปรับตั้งได้นะพวกนี้นะครับกดฟันฟงฟันเฟืองพวกนี้ได้ปรับตั้งได้อะไรพวกนี้ได้นะครับเนาะแต่ว่าผมจะไม่ปรับนะฮะผมจะมาเล่นปกติเลยแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆนะสมมติว่าเราต้องการที่จะปิดไม่ให้เห็นแชทเวลาเล่นนะเรากดติ๊กไปที่รูปของเราเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีสถานะบอกว่ามีคนดูกี่คนมีคอมเมนต์เท่าไหร่อะไรพวกนี้นะฮะนี่แม่จะมีคนถามมันนะครับนี่เห็นไหม ROG อะไรหรอครับ ROG Phone 8ครับผมนี่เราก็สามารถลงไปเล่นได้เลยนะท่านผู้ชมเราสามารถตอบคอมเมนต์อะไรต่างๆเพื่อนได้จะกดเปิดไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือกดปิดไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมนี่นะฮะดูได้นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูนะครับโหมดป้นสะดมเอาโหมดรัดเอาโหมดนี้แล้วกันBattle Royale ลองเล่นดูนะครับใครที่เข้าคอมเมนต์เข้ามาเราก็สามารถดูได้นะมาใหม่ครับฟ้าสวัสดีครับผมนี่เห็นไหมเราก็สามารถเตะตอบโต้กับคนดูของเราได้นะนี่เราก็สามารถลงไปเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองลงเล่นให้ดูนะครับอันนี้ก็ใช้มือถือเครื่องเดียวในการไลฟ์นะนี่มีไหมคนดูขึ้นมาแล้วนะครับ6คนนะตอนนี้นี่เห็นไหมมีคนดูเข้ามาดูแล้วครับตอนนี้นี่คนดูถือว่ามากันเยอะอยู่นะครับมาใหม่ครับสวัสดีครับไม่มีผู้ติดตามเสียใจไม่เป็นไรครับนี่มาแล้วนะฮะเราก็สามารถอ่านคอมเมนต์ของคนดูได้นะตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ไปทีนี้เราก็ลองลงไปเล่นได้เลยนะครับภาพคมจังใช้ LG Phone 7ครับเวลาเล่นภาพมันเลยสวยนะภาพมันเลยจะคมหน่อยลงไปได้เลยนะฮะไปคนดูได้ยินเสียงชัดไหมครับ
เกี่ยวกับเน็ตไหมเกี่ยวครับผมเกี่ยวด้วยนะครับเน็ตก็แนะนำให้เป็นเน็ต Wi-Fi นะลงมาละเย นี่เห็นไหมใช้งานได้จริงเลยนะฮะโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับเอาอยู่เลยคนดูนี่ชัดครับโอเคอุ้ยนี่เห็นไหมเราสามารถปิดได้นะปิดตรงนี้ไว้ได้ถ้าเราแบบว่ามันมองเห็นยากอะไรเงี้ยนี่ที่ผมทดสอบลองนี่ให้ดูนะสามารถตอบคอมมูนคอมมิ้นได้เราจะเห็นแบบว่าตรงนี้ได้ด้วยนะครับพี่ครับโรบอทตอบเมาส์คีย์บอร์ดกับโทรศัพท์มือถือเมื่อกี้นี่อ่านไม่ทันแล้วมันบั๊กไม่รู้ต้องแก้ไงต้องแก้ที่ตัวมือถือครับตัวมือถืออาจจะบั๊กอยู่นะแนะนำเป็น Android เวอร์ชัน11ขึ้นไปนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่ใช้งานได้นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะกดปิดได้นะสมมติว่าเราต้องการยกเลิกไลค์นะกดติ๊กขึ้นมานะครับปุ๊บแล้วก็กดหยุดตรงนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าพับไปหน้าจอของเราก็ได้นะครับของผมก็ไปที่ปุ่มโฮมนะถ้าเราต้องการที่จะหยุดไลค์นะนี่ปุ๊บแล้วก็กดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมรูปปิดนะตรงนี้นะฮะกดติ๊ก1ครั้งนะครับแล้วกดจบตอนนี้นะครับนี่กดจบตอนนี้นะนี่มันก็จะเป็นการจบไลฟ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็สามารถดูได้สถานะต่างๆที่เราไลฟ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับวิธีการไลฟ์สตรีมบน TikTok นะครับสำหรับวันนี้พี่โคกับตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า